มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่สัญญาไว้เกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าติดตามคู่สมรสหรือในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็นว่า settlement visa นะคะตัวนี้เมื่อแฟนขอแต่งงานแล้วเราก็ต้องบินกลับได้ปฐมฤกษ์ค่ะได้กลับมาที่เมืองไทยนะคะในการทำวีซ่าติดตามคู่สมรสเพราะว่าอยากให้ไปอยู่ด้วยนานๆเนาะตามที่เราตกลงกันเนี่ยคือโบเคยถามแล้วว่าเขาอยากมาอยู่เมืองไทยไหมแต่ว่าเขาก็ไม่อยากย้ายมาด้วยเขาบอกขออายุเยอะแล้วขออายุเยอะแล้วทีนี้ค่ะวีซ่าตัวนี้เนี่ยได้ยินมาเลยค่ะว่ามันยากมากนะคะแต่ว่าก็ยินดีค่ะมีนะคะมีคนช่วยเหลือเยอะแยะเลยค่ะก็มีคุณอุ้มนะคะเป็นพี่สาวของลูกค้าค่ะคุณอุ้มย้ายมาก่อนที่อังกฤษนะคะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าน่ารักแค่ไหนนะคะทีนี้ค่ะเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงใช่ไหมคะโบอยากจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับเพราะว่าวีซ่าของโบเนี่ยโดนปฏิเสธด้วยเอ๊ะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวโบจะควบคู่ในการเตรียมตัวในการทำวีซ่าตัวนี้ประกอบกับประสบการณ์ที่โบได้รับมานะคะซึ่งถ้าจะเข้าใจง่ายตรงนี้บอกเลยว่าโบจะพูดเป็นภาษาธรรมดาแล้วกันนะให้เข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าไปอ่านตามเว็บไซต์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวโบจะเพิ่มขึ้นนะคะให้หน้าจอเนี่ยว่าดูว่าเอ๊ะลักษณะมันเป็นยังไงหน้าเว็บนี้เราเข้ามาถูกหรือเปล่านะคะสองส่วนใหญ่ๆที่เราควรจะแบ่งนะคะในเรื่องของวีซ่าติดตามคู่สมรสก็คือส่วนของตัวเราแล้วก็ส่วนของพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่สมรสของเรานะคะที่เขาเป็นสปอนเซอร์ชิพตรงนี้เพราะเขาเป็นชาวอังกฤษอยู่ในประเทศอังกฤษคือคนอังกฤษนะคะเวลาที่เขาจะออกมาแต่งงานแต่งงานของโบเนี่ยในความหมายก็คือการจดทะเบียนสมรสเนาะเป็นสิ่งที่จริงจังนะคะตรงนี้ที่เป็นทำในเรื่องของทางการเนี่ยเขาจะต้องมีเอกสารตัวนึงค่ะที่เขาเรียกว่าใบรับรองความเป็นโสดนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษมีขึ้นให้เลยค่ะตรงนี้ลักษณะนะคะจะเป็นใบที่เขาจะต้องมีฟอร์มจากเว็บไซต์ของสถานทูตเขาจะมีตัวอย่างให้เลยค่ะว่าเรานะคะกรอกตามนี้ตรงที่เขาเป็นไฮไลท์ให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นคือสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางฝ่ายชายจะต้องทำและเอกสารตัวนี้ค่ะเราต้องพิมพ์มานะคะเตรียมมาเลยปริ้นออกมาเลยค่ะนะคะเพื่อที่จะมาขอที่ประเทศไทยสถานทูตอังกฤษที่ประจำอยู่ประเทศไทยตัวที่สองค่ะดูนะคะว่าคุณสมบัตินะคะของพาร์ทเนอร์ของเราหรือว่าคู่สมรสเนี่ยผ่านเกณฑ์ไหมหนึ่งเขาจะดูเรื่องของfinance หรือว่าเรื่องของหลักฐานทางการเงินนะคะว่าปีหนึ่งจะต้องมีรายได้เกิน 18,900 ปอนด์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไงโบจะขึ้นที่ถูกต้องให้นะคะอีกทีที่หน้าจอว่าเอ๊ะจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงขอได้ใช่ไหมคะสองจะต้องมีสถานภาพเป็นชาวอังกฤษหรือว่าเป็น British citizen นะคะตรงนี้ต้องมีแน่นอนค่ะได้เลยค่ะตรงนี้โบเช็คโอเคเขาผ่านหมดไม่มีปัญหานะคะก็มาถึงจุดที่โบทำเอกสารตัวที่เรียกว่าใบรับรองความเป็นโสดเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะต้องจองคิวค่ะที่สถานทูตอังกฤษนะคะเขาเหมือนจะต้องไปเหมือนเรียกว่าสาบานตนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขานะที่เป็นชาวอังกฤษอยู่ตรงนั้นเลยค่ะไปถึงเราก็ยื่นเอกสารนะคะสิ่งหนึ่งที่โบทำไปผิดแต่ว่าเขาให้แก้ได้นะคะณตรงนั้นที่อยู่ของเราค่ะทุกอย่างต้องตรงกับบัตรประชาชนทุกตัวอักษรเลยค่ะเช่นถ้ามีวงเล็บอย่างนั้นเขียนอย่างนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปนะคะนั่นคือสิ่งแรกที่โบสองคนไปถึงเมืองไทยแล้ววันรุ่งขึ้นเราทำเลยก็คือไปทำเรื่องของใบรับรองความเป็นโสดนะคะเมื่อทำเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการสัมภาษณ์คู่สมรสแล้วนะคะเราไปเป็นเพื่อนเฉยๆเมื่อสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จะออกเอกสารตึ้งโดยที่มีตราประทับมานะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นให้ดูว่าเอกสารหน้าตาเป็นประมาณนี้ผู้ชายเขาขอแล้วค่ะพาร์ทเนอร์ของเราขอไปแล้วนะคะเมื่อเราได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ต้องไปแปลเอกสารตัวนี้จากศูนย์แปลที่รับรองนะคะมีสแตมป์ปั๊มลงมาตึ้งนะคะเอกสารตัวนี้แหละค่ะไปยื่นที่กรมการกงสุลนะคะเพื่อขอประทับตราจากกรมการกงสุลอีกทีนึงถามว่าเอกสารตัวนี้สำคัญไหมสำคัญค่ะโบบอกแล้วว่าคำว่าแต่งงานของโบนั้นหมายความว่าเราจะต้องจดทะเบียนสมรสนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีเอกสารตัวนี้นะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะที่กงสุลถ้าโบจำไม่ผิดในวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสอะค่ะใช้เอกสารตัวนี้ค่ะกลับมาที่สำนักงานเขตของเราซึ่งการจดทะเบียนกับชต่างชาติจะใช้เวลาค่อนข้างนานบอกเลยว่าให้เผื่อเวลาช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายไปเลยนะคะเพราะหนึ่งจะมีการสัมภาษณ์ค่ะจะต้องมีนายทะเบียนนะคะเป็นคนมาเซ็นตัวโบไปบ่ายและที่มันใช้เวลานานเนี่ย2ชั่วโมงกว่าเนื่องจากโบขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าเลยนะคะโบขอเปลี่ยนนามสกุลเลยและส่วนตัวเนี่ยสามีโบเนี่ยเขาอยากให้โบเพิ่มชื่อ
ื่อกลางนะคะซึ่งเอานามสกุลเดิมมาเป็นชื่อกลางตามธรรมเนียมที่นี่เนาะเขาก็เลยอยากให้ทำแบบนี้และใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะประมาณ3ชั่วโมงเสร็จสิ้นทุกกระบวนการตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเหมือนเราไปจดกับคนไทยแค่นั้นจบที่ใช้เวลาไม่นานเมื่อโบนะคะได้ตัวของทะเบียนสมรสมาเรียบร้อยสิ่งต่อมาค่ะที่โบทำแต่อันนี้แล้วแต่สะดวกก็ได้นะคะแต่โบแค่ถ้าแนะนำจริงๆโบแนะนำให้เปลี่ยนพาสปอร์ตของเรานะคะเป็นนามสกุลใหม่ที่เราเปลี่ยนไปเลยถามว่ายอมเสียเวลาทำตรงนี้เนื่องจากอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปเลยทีเดียวอะค่ะในการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษครั้งต่อไปหรือการไปขอวีซ่าตัวอื่นๆครั้งต่อไปอะค่ะก็จะไม่ลำบากแล้วค่ะทีนี้เพราะยังไงวันนึงเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนพาสปอร์ตตัวนี้อยู่ดีนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่พาสปอร์ตโบเขาจะหมดอายุอยู่แล้วด้วยโบก็เลยเปลี่ยนเลยทีเดียวค่ะในส่วนของใบยืนยันความเป็นโสดส่วนตัวเราค่ะพลเมืองไทยนะคะหนึ่งเนื่องจากภาษาแม่ของเราไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะต้องสอบภาษาอังกฤษนะคะหรือเรียกว่าตัว A1 เดี๋ยวโบจะขึ้นให้เขาจะมีประกาศนียบัตรออกมาให้เลยนะคะเรียกว่า certificate ตรงนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปสอบที่ไหนก็ได้นะคะเขาจะมีศูนย์นะคะที่รับรองจากทางรัฐบาลของอังกฤษเท่านั้นนี่ค่ะเดี๋ยวโบขึ้นให้เลยว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยเมื่อเราไปสอบภาษาอังกฤษแล้วนะคะตัวนะคะใบประกาศนียบัตรตัวนี้จะมีอายุอยู่ได้2ปีด้วยกันนะคะอีกอันนึงนะคะที่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนั่นคือการตรวจวัณโรคนะคะจำไว้เลยค่ะการขอวีซ่าอังกฤษนะคะเมื่อไหร่ที่เราประสงค์จะพำนักในประเทศอังกฤษนานเกิน6เดือนทุกคนจะต้องไปตรวจวัณโรคนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยกลัวมากนะคะฝรั่งกลัวเรื่องนี้มากเราต้องไปตรวจที่ IOM นะคะซึ่งอยู่ที่แถวสีลมเดี๋ยวโบขึ้นที่อยู่ไว้ให้ตรงเนี้ยเราไม่ใช่เดินเข้าไปได้เลยนะคะเราจะต้องขอจองคิวก่อนกับทางสำนักงานตรงนี้นะคะเขาก็จะส่งเราค่ะไปตรวจเอ็กซเรย์ว่าโอเคเราไม่เป็นวัณโรคนะก็จะขึ้นตามนี้ค่ะเอกสารที่เราต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างนะคะสองสิ่งนี้ค่ะจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสนะคะทีนี้ค่ะเราได้เอกสารเกือบทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปยื่นวีซ่าแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าจะให้แบ่งเป็น2ส่วนเหมือนเดิมส่วนแรกคือของเราเอกสารส่วนตัวของเราพาสปอร์ตนะคะสำเนาประชาชนทะเบียนบ้านรวมไปถึงสเตทเมนต์ด้วยนะคะยังไงเขาก็ยังต้องดูสถานะทางการเงินของเราประกอบกันไปสิ่งที่2ค่ะออกมาจากทางเขานั้นก็คือสำเนาพาสปอร์ตค่ะใบรับรองการทำงานนะคะหรือว่า pay slip คือสลิปเงินเดือนตรงนี้ถ้ามีนะคะเราก็เตรียมเอกสารไปยื่นเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยโบแจ้งทุกๆคนนะคะแจ้งเพื่อนๆได้เลยว่าโบอ่านจากเว็บไซต์ของทางรัฐบาลอังกฤษล้วนๆเลยนะคะแปลบ้างพอเดาได้เองบ้างนะคะตรงนี้เขาบอกใช้เวลาประมาณ12สัปดาห์นะคะซึ่งโบรอมาแล้วตั้งแต่โบยื่นตอนเมษาปี2017อะค่ะปรากฏมาได้จดหมายนะคะตอนเดือนตุลาคมเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนทุกเดือนค่ะปรากฏมากกว่า12อาทิตย์นะคะแต่ปรากฏว่ารีเจ็คค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากสเตทเมนต์ของแฟนโบอะค่ะเขาให้ตัวที่เป็นสำเนาตัวก๊อปปี้ไปไม่ได้ให้ตัวจริงไปนะคะทีนี้บางสิ่งเป็นเรื่องง่ายๆค่ะแต่สถานทูตดันแบบปิ๊งที่แบบให้ไม่ผ่านง่ายๆตรงนี้ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคือใจนึงก็ถ้ายื่นใหม่ก็เสียดายเงินมันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ารวมกับค่าวีซ่าแล้วก็รวมกับเขาจะมีเรียกว่าค่าประกันนะคะสุขภาพนะคะของจากทางอิมิเกรชันเนี่ยรวมๆแล้ว2อันเนี้ยก็ประมาณ 2,000 นิดๆค่ะ 2,000 ปอนด์นะคะนะคะก็เสียดายเงินว่าเอ๊ะเราต้องเสียใหม่หรอไม่เป็นไรค่ะโดยวีซ่าประเภทนี้นะคะเราเสียเงินไปเยอะค่ะสามารถที่จะขออุทธรณ์ได้หรือว่าเรียกว่าการเฮียริ่งนะคะอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจเลยว่าเอ๊ะเราจะทำแบบอุทธรณ์ดีหรือว่าเราจะแบบยื่นใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับว่าเราก็ปรึกษาเพื่อนรอบข้างเขาก็มองในมุมที่ว่าเหตุผลที่เขาให้เราไม่ผ่านวีซ่าค่ะมันคือเหตุผลที่ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่มันดูเล็กน้อยมากเลยซึ่งโบเลือกเป็นการ appeal hearing ก็คือสามารถที่เราจะไปขึ้นศาลได้ข้อเสียของมันมีแค่อย่างเดียวข้อดีคือเราไม่ต้องเสียเงินค่าวีซ่าใหม่อีกครั้งนึงแต่ว่าเราจะต้องเสียธรรมเนียมนะคะการอุทธรณ์ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทสิ่งที่ต้องเสียที่2ก็คือเสียเวลาค่ะเพราะว่าโบจะต้องรอขั้นตอนอีกเนี่ยเกือบปีด้วยกันเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะผ่านนะคะครึ่งปีถึงจะได้คิวไปขึ้นศาลนะคะแต่โบไม่ได้จ้างในส่วนของทนายหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นโบก็ใช้ให้สามีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของเราไปขึ้นศาลแต่ก็การขึ้นศาลก็ตลกนิดหน่อยค่ะเพราะว่ากลายเป็นมีผู้พิพากษาอยู่ตรงกลางนะคะแฟนโบอยู่ข้างนึงอีกข้างนึงก็คือเจ้าหน้าที่นะคะที่เซ็นให้วีซ่าของเราโดนปฏิเสธนั่นเองนะคะปรากฏค่ะพอขึ้นศาลนะคะรออีกประมาณ2เดือนค่ะ 2-3 เดือนก็ได้ทราบผลนะคะว่าโอเคการอุทธรณ์ของเรานั้นชนะคดีตรงนี้โอ้โหแบบดีใจมากเลยแต่ก็
มันยังไม่สุดค่ะการเดินทางยังไม่สุดอยู่แค่นั้นก็ต้องเป็นขั้นตอนนะคะจากศาลเนี่ยกลับมานะคะที่ในส่วนของเขาเรียกว่าโฮมออฟฟิศนะคะซึ่งโฮมออฟฟิศนะคะช่วงนั้นโบรอนานมากเป็นเกือบครึ่งปีที่แบบต้องคอยค่ะสิ่งหนึ่งของวีซ่าอังกฤษที่เบื่อมากคือเราจะโทรไปถามหรืออีเมลไปถามก็แล้วแต่นะคะคิดเงินหมดค่ะคืออีเมลเนี่ยจะถูกกว่านะคะแต่ว่าก็รอนานกว่าไงแต่ว่าถ้าเราโทรค่ะเวลาเราโทรปุ๊บเขาจะมีเลยค่ะว่าโอเคให้เรากรอกบัตรเครดิตหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขบัตรเดบิตเลยค่ะเขาจะชาร์จการบริการครั้งนี้เป็นนาทีซึ่งจะไม่รวมกับที่เราเสียค่าโทรศัพท์โทรไปต่างประเทศอีกนะคะตรงนี้แต่ก็ทันใจวัยรุ่นไงแบบโทรแล้วก็คือมีคนตอบได้เลยซึ่งโบบอกตามตรงว่าเขาตอบได้ไม่มากค่ะเขาตอบได้เท่าที่เขาแบบเหมือนเราโทรหา call center อะมันไม่สามารถจับมือได้ว่าเอ้ยคนไหนเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเคสเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคก็ตามอยู่อย่างเงี้ยยอมตามตลอดเลยเหนื่อยมากแฟนจะไม่เป็นคนสามารถโทรได้นะคะเหมือนเขาจะให้เจ้าตัวค่ะคนที่เป็นผู้ยื่นนะคะผู้ยื่นวีซ่าเป็นคนโทรเองตรงนี้ปรากฏค่ะจนกระทั่งมีนาคม2019คิดดูจาก2017นะคะมาถึง2019เป็นเวลาเกือบจะ2ปีค่ะเพราะโบยื่นวีซ่าวันที่22เมษายนถ้าโบจำไม่ผิดนะวันนั้นจำได้เลยค่ะว่าไปเดินทางไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาปุ๊บลงเครื่องเนี่ยดันเปิดดูอีเมลค่ะเปิดระหว่างรอรถเฮ้ยมีอีเมลจากทางทูตมาดีใจมากนะคะแต่ว่ามาจากอินเดียใช่ไหมคะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาได้รับเกี่ยวกับเรื่องของผลการพิจารณาทางศาลแล้วซึ่งโบจะผ่านวีซ่านะคะตรงนี้แต่ว่าเขายังให้วีซ่าไม่ได้เนื่องจากช่วงที่โบยื่นวีซ่าค่ะเป็นช่วงก่อนที่ทางกงสุลนะคะของที่เป็นคนอนุมัติวีซ่าเนี่ยยังอยู่ในไทยอยู่ไงปรากฏระหว่างที่โบรอเขาดันเปลี่ยนไปให้ทางอินเดียเป็นคนพิจารณาวีซ่านะคะเป็นคนที่มีอำนาจที่จะเซ็นตรงนี้ดีกว่านะคะเขาก็เลยต้องขอให้โบเข้าไปกรอกแอปพลิเคชันใหม่เพื่อที่เขาจะขอคอลเลกต์คือขอเก็บในส่วนของการปั๊มรอยนิ้วมือค่ะหรือว่าเรียกว่าไบโอเมตริกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโบจะคอยถามเจ้าหน้าที่ที่อินเดียตลอดเลยซึ่งเขาให้ความร่วมมือดีมากนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้จากการขอโบก็ไม่ต้องเสียเงินอีกเพราะเขาจะมีช่องให้โบกรอกพิเศษรวมกับโบจะมีจดหมายนำจากทางที่อินเดียค่ะเขาส่งมาให้โบปริ้นออกไปค่ะเขาเหมือนเขาให้โบไปกรอกในช่องแบบท่านพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เรียกเก็บเงินในการทำแอปพลิเคชันตัวนี้เขาอ่ะบอกเลยว่าโบจะกรอกตรงไหนผิดก็ได้ขอแค่อย่าผิด3อย่างก็คือชื่อนะคะให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตเลขพาสปอร์ตและวันที่จะต้องการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเพราะวันที่เขาแจ้งมาให้อ่ะเช่นว่าโบบอกว่าจะเดินทางเข้าวันที่25พฤษภาคมมันจะมีระยะเวลาของมันว่าเลยจากเท่าไหร่เนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าไปได้อีกจากที่เขาสแตมป์ให้ก็แค่14วันนะคะสมมติว่าในวีซ่าจะมีบอกใช่ไหมคะว่าวีซ่านี้วาลิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เช่นถ้าออกมาคือวันที่25พฤษภาคมอย่างเงี้ยอาจจะต่อยอดอีก15วันคือภายใน15วันหลังจากนั้นคุณจะต้องเดินทางเข้าประเทศอังกฤษไม่อย่างนั้นวีซ่าตัวเนี้ยก็จะหมดอายุไปโดยปริยายแถมก็ต้องไปยื่นใหม่เสียเงินใหม่นะคะตรงนี้คือเป็นไม่ได้ว่ายื่นตั้งแต่ต้นใหม่นะคะยื่นเพื่อจะขอวีซ่าตัวนี้ใหม่เพราะมัน expire นะคะโบก็ปริ้นตรงนี้ออกไปค่ะแล้วก็ได้ไปยื่นค่ะเสียเวลาประมาณชั่วโมงเดียวเองค่ะก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็รอวีซ่าอีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วก็ถึงวันที่เราได้รับวีซ่าดีใจมากมากตรงนี้ก็เลยผ่านตรงนั้นมาได้ดีใจมากตอนนี้โอเคโล่งอกใช่ไหมคะเพราะเรามีวีซ่าตัวนี้แล้วแต่นะความรู้สึกตอนนั้นเครียดมากเพราะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือถามใครไม่ได้เลยเหมือนมันเสิร์ชหาในพันทิปคือบางคือเคสวีซ่าของแต่ละคนนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปอันนี้เราจะไปถามใครในพันทิปหรืออะไรเงี้ยก็ลำบากนิดนึงค่ะอาจจะตอบแล้วอาจจะไม่ตรงกันแล้วแต่ประสบการณ์ของคนนะคะอีกหนึ่งเว็บไซต์ค่ะคือโบรู้จักเว็บหนึ่งชื่อว่า Lady Inter นะคะเขาก็จะรวมนะคะสาวไทยทั้งหลายนะคะที่ก็จะได้แต่งงานนะคะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหลายๆชาติคราวนี้โบก็จะเข้าไปที่ห้องของสะใภ้อังกฤษเลยค่ะก็จะมีพี่ๆหลายๆคนนะคะที่คอยตอบนะคะถึงตรงนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะช่วยตอบบางคำถามมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ก็คือสามารถเอามาอะแดปต์ใช้กับโดยส่วนตัวของเราได้นะคะส่วนใหญ่ก็คือโบบอกเลยว่าโบอ่านเกือบจากเว็บเดียวเลยค่ะคือเว็บของรัฐบาลอังกฤษซึ่งเขาจะมีข้อมูลบอกเราเกือบหมดแต่แค่ว่าอาจจะต้องคอยแปลเปิดดิกนิดนึงว่าอันนี้แปลว่าอะไรเฮ้ยมันสอดคล้องยังไงนะซึ่งโบอ่ะบางอันโบก็แปลไม่ได้ค่ะก็ได้สามีนะคะช่วยเพราะว่ามันก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการนะเหมือนกฎหมายค่ะตรงนี้นะเมื่อเรามาถึงอังกฤษค่ะเรามีวีซ่าตรงนั้นแต่วีซ่าที่โบบอกว่ามันหมดอายุถูกไหมคะมันจะมีอายุของมันว่าวีซ่าติดตามคู่สมรสตัวนี้แล้วต้องทำยังไง
อีกสิ่งหนึ่งค่ะการที่เขาทำไบโอเมตริกของเราไปเราจะต้องรับการ์ดตัวหนึ่งเมื่อเรามาถึงอังกฤษแล้วนะคะเรียกว่า DRP card ค่ะเหมือนแบบประชาชนของเราอะค่ะซึ่งเขาจะเป็นในนั้นเขาก็จะมีรอยนิ้วมือของเราด้วยเวลาเราไปไหนเนี่ยเขาก็จะโอเคใช้เช็คแทนมันคือวีซ่าค่ะมันคือการ์ดที่เป็นวีซ่าเดี๋ยวโบจะให้ดูนะคะว่าลักษณะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเอ่ยก็จะมีเหมือนข้างหลังเหมือนประชาชนโบก็พกตัวนี้ได้เลยนะคะการที่โบถือBRP ตัวนี้นั่นคือหมายความว่าโบสามารถทำงานได้ในประเทศอังกฤษแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะสมัครเรียนได้เหมือนที่ชาวอังกฤษทำเลยค่ะเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่โบยังทำไม่ได้คือการโหวตติ้งคือหรือว่าการเลือกตั้งนั่นเองนะคะตรงนี้เรายังไม่ได้ในสิ่งที่ประชากรอังกฤษได้แล้วอย่างที่บอกในข้างต้นค่ะว่าเราชำระเข้าไป1มีในส่วนของค่าวีซ่าใช่ไหมคะ2นะคะก็คือในส่วนของค่า IHS หรือว่าที่มันเรียกว่า Immigration Health Surcharge นะคะตรงนี้ซึ่งก็จะมีประชากรแบบโบเนี่ยค่ะที่ถือ Settlement Visa ตรงนี้ค่ะเขาก็จะชาร์จนะคะใน2ปีเนี่ยโบชาร์จประมาณ600นะคะก็ตกปีละ300ค่ะเพราะ1ครั้งที่เราได้วีซ่าติดตามคู่สมรสนะคะจะมีอายุ2ปีกับ6เดือนด้วยกันค่ะพอใกล้ๆที่จะหมดค่ะแบบอาจจะ2ปีต้นๆโบก็ต้องเริ่มต่อแต่ว่าโชคดีไม่ต้องกลับเมืองไทยค่ะโบต่อได้จากที่ในประเทศอังกฤษเลยนะคะเมื่อโบถือวีซ่าติดตามคู่สมรสครบ5ปีค่ะโบมีสิทธิ์นะคะที่จะแอพพลายเป็นซิติเซนของที่นี่ได้แต่ทุกๆขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการสอบเหมือนอันแรกใช่มั้ยเราสอบภาษาอังกฤษ A1 ที่โบบอกเดี๋ยวพอเปลี่ยนต่อวีซ่าค่ะเขาก็มีการสอบใหม่อีกครั้งนึงแล้วจนกระทั่งที่เราจะเป็นพลเมืองของที่นี่ค่ะเขาจะเรียกว่า Life in UK ค่ะก็จะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษที่มันยากขึ้นซึ่งโบบอกเลยว่าตัวภาษาอังกฤษเนี่ยขอเสริมนิดนึงนะคะว่าภาษาอังกฤษที่เราสอบในการทำวีซ่าติดตามคู่สมรสนะคะถ้าเราสื่อสารกับคู่สมรสได้ภาษาอังกฤษตัวนั้นไม่ยากเลยค่ะมีแค่ไม่กี่ข้อแล้วก็เป็นเหมือนฟังเขียนถามอย่างเงี้ยมากกว่าก็จะมีคนสัมภาษณ์เราซึ่งตอนนั้นโบบอกก่อนว่าโบไม่ได้สอบที่ศูนย์ที่เมืองไทยนะคะเพราะตอนนั้นโบอยู่ในอังกฤษโบเลยสอบกับศูนย์ที่นี่ชื่อว่า Trinity นะคะเขาก็จะเป็นห้องเลยค่ะเข้าไปก็จะมีคนถามตอบเรามีให้การฟังมีอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ยากถ้าสามารถสื่อสารกับคู่สมรสได้อันนี้ก็ผ่านได้สบายสบายเลยนะคะส่วนการตรวจปอดถ้าใครไม่ได้มีในเรื่องของโรควัณโรคก็ไม่น่ากลัวค่ะเอกสารส่วนตัวเนี่ยคือจะตอบได้ยากมากอันนั้นคือโบยกตัวอย่างจากเคสของโบใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยค่ะของเพื่อนๆ เป็นยังไงอ่ะลองดูก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆดูเดี๋ยวโบจะขึ้นให้ดูว่าเอกสารเขาต้องการอะไรบ้างหรือถ้ามีคำถามนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์ของ Facebook ละกันนะคะหรือว่าถ้าถามมาในคอมเมนต์นี้ค่ะด้านล่างเดี๋ยวโบจะพยายามเข้ามาตอบให้นะคะหวังว่าคลิปนี้ไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เตรียมตัวย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษมากน้อยแค่ไหนแต่หวังว่าจะช่วยได้มากนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกด Subscribe เลยจ้ะแล้วก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวโบจะทำคลิปน่าสนใจออกมานะคะต่อจากนี้เร็วๆนี้ค่ะใกล้จะคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำอะไรมาให้ดูนะคะงานวันนี้ลาไปก่อนนะคะกำลังจะไปทำกับข้าวแล้วค่ะที่นี่ค่ำแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ